ยานไดร์สตรายเจอร์มาถึงพิกัดตำแหน่งในมหาสมุทรแปซิฟิกที่ว่านั่นขณะที่ทุกคนกำลังเถียงกันอยู่ว่าที่นี่มันไม่มีอะไรเลยหรือว่ามันจะเป็นกับดักของศัตรูกันแน่นะก็มีเสียงไซเรนดังขึ้นหรือว่านี่มันจะเป็นกับดักของศัตรูจริงจากนั้นฉากจะตัดมาที่นี่ยูตะได้ตื่นขึ้นมาโดยมีริกะคอยดูแลอยู่ใกล้ๆจากนั้นยูตะจะได้ยินเสียงใครบางคนเรียกชื่อเขาภายในอายะจังช็อปร้านขยะของอายะคนที่เรียกยูตะมาก็คือกริดแมนจากไฮเปอร์เอเจนต์ดูเหมือนว่ายูตะจะความจำเสื่อมนะกริดแมนบอกว่ายูตะต้องจำให้ได้นะว่าตัวเองเป็นใครจากนั้นริกะจะเข้ามาถามยูตะว่ามายุ่งอะไรกับคอมพิวเตอร์ของเธอยูตะจึงบอกไปว่ากริดแมนจากในคอมพิวเตอร์เป็นคนที่เรียกชื่อเขาแต่ริกะไม่เชื่อถึงแม้ว่ายูตะจะบอกว่าตัวเขาไม่ได้ประสาทหลอนไปเองนะจากนั้นริกะก็จะบอกยูตะว่าที่นี่คือร้านคาเฟ่ของแม่เราและเธอก็เป็นคนดูแลมันเองชื่อร้านอายะเป็นร้านกาแฟกึ่งร้านขยะยูตะจะงงเล็กน้อยที่บอกว่าร้านคาเฟ่ของเราจึงถามย้ำไปว่าตกลงเราเป็นอะไรกันทำให้ริกะหัวเสียเป็นอันมากนี่เธอจำฉันไม่ได้จริงๆหรือถามย้ำๆยูตะก็บอกว่าใช่จำอะไรไม่ได้เลยจนกระทั่งแม่ของริกะได้ยินเสียงคนทะเลาะ กันข้างล่างจึงลงมาดูและแนะนำว่าบางทีริกะควรจะพายูตะไปที่โรงพยาบาลนะทำไมต้องเป็นหนูล่ะแม่ก็เขาเรียนอยู่ห้องเดียวกับลูกนี่นะที่สื่อจีไดยูตะจะเห็นไคจูอยู่ข้างหลังไกลๆตรงเส้นขอบฟ้าแต่ดูเหมือนว่าริกะจะไม่ตกใจอะไรเลยริกะจึงเล่าว่ายูตะมาสลบลงตรงหน้าบ้านของเธอเธอจึงพามาพักฟื้นแต่ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นเธอบอกว่าตั้งแต่เปิดเทอมเราก็เพิ่งได้คุยกันมากขนาดนี้ริกะได้ส่งข้อความจากมือถือของยูตะไปหาอุซุมิเพื่อนสนิทของยูตะเพื่อว่าเขาจะช่วยยูตะได้ก่อนที่จะจากลากันที่โรงเรียนซึซึจิไดยูตะและอุซุมิได้มานัดเจอกันที่นี่ยูตะก็จำอุซุมิไม่ได้ด้วยอุซุมิไม่รู้จักกริดแมนอุซุมิจะพายูตะไปที่ห้องเรียนบางทีการได้เห็นเด็กคนอื่นๆยูตะอาจจะคิดอะไรออกบ้างก็ได้โรงเรียนมัธยมปลายซึซึจิไดห้องอียูตะได้พบกับอากาเนชินโจที่บอกยูตะว่าความจำเสื่อมเล็กน้อยนี้ทำให้เขารู้สึกเหมือนนักเรียนลึกลับที่เพิ่งย้ายมาใหม่ระหว่างเดินทางกลับบ้านอุซุมิกับยูตะจะชมอากาเนว่าเธอทั้งเก่งทั้งสวยทั้งห้องก็หลงรักเธอยูตะจะพาอุซุมิไปหากริดแมนกริดแมนจะบอกให้ยูตะรีบเข้าอันตรายร้ายแรงกำลังใกล้เข้ามาบนโลกนี้แล้วและดูเหมือนว่าจะมีแค่ยูตะเท่านั้นนะที่มองเห็นกริดแมนยูตะได้ยินเสียงไคจูไคจูตัวที่ว่ามันเริ่มทำลายอาคารบ้านเรือนแล้วทำให้อาคารบ้านเรือนพังพินาศแย่ละสิระเบิดนั่นมันอยู่ใกล้กับโรงเรียนซะด้วยกริดแมนกำลังเรียกหายูตะจากนั้นยูตะก็หายเข้าไปในคอมพิวเตอร์เก่าๆนั่นจากนั้นหุ่นจนยักษ์กริดแมนก็ปรากฏตัวต่อหน้าไคจูยูตะเป็นคนบังคับมันฉันจะต้องหยุดมันให้ไดแต่ดูเหมือนว่ากริดแมนจะสู้ไม่ได้นะครับอุซุมิกับริกะจำเป็นต้องหาจุดอ่อนของไคจูทั้งสองคิดว่าถ้ามันเหมือนกับหนังอุลตร้าแมนจุดอ่อนของไคจูก็น่าจะอยู่ที่คอทั้งสองคนจึงหาทางบอกยูตะด้วยการพิมพ์ที่คีย์บอร์ดของคอมพิวเตอร์ยูตะรับทราบข้อความจากริกะแล้วมึงเสร็จกูแน่ไคจูあのカイズ首が弱いみたい。ありがとうリカ。
聞こえる。ニッカとウツミの声が。一撃グリッドマン。ここで決め。เมื่อปราบไคจูลงได้ด้วยความร่วมมือของเด็กทั้ง3คนกริดแมนบอกว่านี่มันยังไม่จบนี่มันแค่จุดเริ่มต้นจากนั้นก็มีวัตถุอะไรบางอย่างปรากฏขึ้นบนฟ้ายานรบไดร์สไตรเจอร์ที่ฟาร์มานหมอกจากมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็มาโผล่ที่นี่เหรียญบอกว่าโลเคชั่นที่เราปรากฏตัวออกมานั้นมันคือซึซึจิไดเมืองนาริมะโตเกียวสิ่งลึกลับเรียกเรามาที่นี่ระบบของเราล่มเราเกยตื้นศัตรูอาจโจมตีเราได้และก็เมืองนี้นี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นกันนี่อเล็กซี่แคริบจะพูดว่าตอนนี้เราจะจัดการกับภัยคุกคามต่อกฎหมายและความสงบเรียบร้อยได้อย่างไรหน้าประตูโรงเรียนมัธยมซึซึจิไดยูตะกับอุซุมิจะประหลาดใจที่เมื่อวานนี้โรงเรียนได้พังพินาศไปแล้วแต่วันนี้มันกลับอยู่เป็นปกติดีไม่ใช่แค่โรงเรียนนะแต่เมืองทั้งเมืองก็ยังเป็นปกติดีและไม่มีใครพูดถึงเรือรบลำใหญ่ที่ชานเมืองเลยริกะก็สงสัยเรื่องนี้ด้วยเช่นกันทั้ง3คนจึงจะเข้าไปดูปฏิกิริยาของเพื่อนๆที่อยู่ในห้องเรียนกันภายในห้องเรียนดูเหมือนว่าทุกคนจะไม่รู้กันเลยว่าเมื่อวานมีไคจูบุกมาทำลายเมืองนี้และกริดแมนเป็นคนช่วยเอาไว้เอ๊ะทำไมกันนะทุกคนจำเรื่องของเมื่อวานไม่ได้และไคจูที่บุกมาเมื่อวานไม่เคยเกิดขึ้นยูตะคิดว่าเรื่องนี้น่าจะไปถามกริดแมนอากาเนะก็โผล่มาเธอสนใจเรื่องกริดแมนด้วยแต่ยูตะก็บอกว่าไม่มีอะไรก่อนจะเดินจากไปคุณครูประจำชั้นก็เดินมาชนเธอโดยที่ก้มหน้าก้มตาเล่นมือถืออยู่เขาไม่คิดจะขอโทษเธอด้วยซ้ำที่ร้านของริกะชายคนหนึ่งจะเดินเข้ามาหาเขาแนะนำตัวเองว่าชื่อซามูไรคาริเบอร์เขามาที่นี่เพื่อขอความช่วยเหลือเขาจะทำการติดต่อกับกริดแมนและทำให้ทั้ง3คนได้ยินเสียงกริดแมนด้วยเร็วเข้าเรามีงานต้องทำเมืองนี้มันมีอะไรแปลกๆซะแล้วก่อนที่กลุ่มของโคจิจะมาพบกับกลุ่มของยูตะถามชาวบ้านระหว่างทางไม่มีใครมองเห็นยานรบไดร์สไตรเจอร์ที่ลอยอยู่บนฟ้าและไคจูตรงเส้นขอบฟ้านั่นเลยที่ห้องของอากาเนะเพื่อนร่วมชั้นของยูตะเธอกำลังแชทคุยอยู่กับอเล็กซี่แคริบที่งงว่าทำไมยูตะริกะและอุซุมิถึงจำเรื่องราวของเมื่อวานนี้ได้ทำไมความทรงจำของ3คนนี้จึงไม่ถูกรีเซ็ตและก็เรื่องของกริดแมนสิ่งนี้ดึงดูดความสนใจของอเล็กซี่แคริบอากาเนะหัวเราะคิกคักก่อนจะบอกว่าเธอจะไปฆ่าครูประจำชั้นของเธอที่บังอาจเดินมาชนเธอแล้วไม่ขอโทษริกาจะบ่นให้กับคาลิเบอร์ฟังว่าเธอไม่อยากมีเพื่อนที่หายไปหลังจากที่เราเล่นสนุกด้วยกันแล้วพออีกวันก็มีแต่ตัวเองเท่านั้นที่จำได้ยูตากับกริดแมนคือคนที่จะสามารถปกป้องเพื่อนๆได้จากนั้นก็จะมีเสียงสัญญาณไซเรนดังขึ้นพวกมันมาแล้วไคจูมาบุกอีกแล้วไคจูอีกตัวมาบุกแล้วจะต้องมีผู้คนมากมายล้มตายแค่ไหนกันกับสิ่งนี้ยูตาและกริดแมนพร้อมที่จะลุยกับไคจูแล้วกริดแมนจึงมอบ The Primal Acceptor เอาไว้เชื่อมต่อถึงกันเป็นอากาเนะนั่นเองที่ใช้ไคจูให้โจมตีครูประจำชั้นที่เดินชนเธอแล้วไม่ขอโทษในขณะที่ยานไดร์สไตรเจอร์ออฟไลน์ทำให้ไม่สามารถขยับขยื่นไปไหนได้ทำได้แต่มองดูไคจูทำลายบ้านเรือนเท่านั้นเหล่านักบินของยานก็ไม่สามารถนำหุ่นออกไปสู้รบได้เนื่องจากประตูทาแยมไม่ใช่ครับประตูขัดข้องเปิดไม่ได้ล่ะจากนั้นก็จะมีหุ่นรบปรากฏขึ้นเป็นหุ่นรบที่เรโนเคยเห็นในการ์ตูนทีวีตอนเป็นเด็กกริดแมนนั่นเองเป็นกริดแมนเวอร์ชันที่ได้รับการอัปเกรดมาแล้ว
เนื่องจากยานไรสไตรเจอร์ไม่สามารถขยับได้กัปตันมิสบะจึงออกคำสั่งให้ลูกเรือคอยสังเกตการต่อสู้นี้ไปก่อนやばい状況っぽいな。あの怪獣、首が弱いみたい。ありがとう、リッカ。敵の動きを止めた。一撃グリッドマン。ビーム。เมื่อปราบไคจู2ตัวนี้ได้ไคจูตัวที่3จะปรากฏตัวออกมากริดแมนบีมจะทำอะไรมันไม่ได้เลยกริดแมนกำลังจะเสียท่าคาลิเบอร์จึงออกมาช่วยเมื่ออากาเนะเห็นว่ากริดแมนมีอาวุธเธอจึงส่งไคจูออกมาเพียบเลยเป็นเวลาเดียวกันกับที่ไดรท์สไตรเจอร์กลับมาออนไลน์อีกครั้งทีนี้โรบอทของไดรท์สไตรเจอร์ก็ถูกส่งออกมาช่วยเหลือกริดแมนอีกแรงเรามาลุยกันเลยครับโอ้ไคจูどこから出てきやがったリープスラッサーこいつからは逃げられねえ。クリットマンと互角だなんて。すまない。こちらの動きを封じられた。みんな、頑張ってね。アポロ許可は下りている。コンバトラーの相手はあいつだな。スイーンランサー。これで決まりだ。この怪獣、どこから生まれたものだ。グリッドマンを助けて、キャリバーさん。わかった。アクセスコード。グリッドマンキャリバー。俺を使え、グリッドマン。グリッドキャリバーエンド。เมื่อปราบไคจูได้หมดอากาเนะจะหัวเสียหาว่ากริดแมนใช้ดาบขี่โกงและยานรบของสหพันธ์ก็ทำให้เรื่องนี้ยุ่งเหยิงแต่ว่ามันยังไม่จบครับคาลิเบอร์จะบอกกริดแมนว่ายังมีที่อื่นอีกแล้วกริดแมนก็วิ่งหายไปกัปตันมิสบะไม่อาจนิ่งเฉยเหตุการณ์นี้ได้เธอว่าเราต้องตามเขาไปมิสบะจะตามกริดแมนจนมาถึงร้านขยะของริกะมิสบะต้องการจะชวนกริดแมนมาเป็นพวกกลับมาที่ห้องของอากาเนะเ
ธอจะหัวเสียกับกริดแมนและก็พวกสหพันธ์ที่ทำให้เธอดูแย่อลิซิสเคริปก็เสริมว่าสิ่งที่เห็นอยู่เรือรบนั่นกำลังขอความช่วยเหลือจากเพื่อนของเธอทั้ง3คนแต่ยังไงซะเมื่อเข้ามาในเมืองนี้แล้วจะไม่มีใครสามารถออกไปได้หากพวกนั้นบุกเข้ามาในโลกของเรามันก็ยุติธรรมแล้วที่เราจะบุกเข้าไปในโลกของพวกนั้นที่หน้าร้านขายขยะขณะที่ทั้ง3คนกำลังเตรียมตัวที่จะเข้าร่วมกับสหพันธ์อากาเนะก็แวะมาหาเธอมาบอกลากับทุกคนที่จะออกไปจากเมืองนี้กันมิสบะจึงตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่าปฏิบัติการในฐานะกองพลอิสระไรเครบที่เป็นภาษาเยอรมันแปลว่าไม้กางเขน3อันการประชนภัยของเราเริ่มต้นที่สถาบันการทหารสหพันธ์โลก30ในเลขโรมัน X 3ตัวซึ่งเป็นตัวแทนของ3แยกที่เรายืนหยัดด้วยระหว่างกองทัพกับพลเรือนโลกกับอวกาศและอดีตกับอนาคตภารกิจของเราตามประกาศของ Earth Unification คือการต่อสู้กับศัตรูเพื่อสันติภาพหลังจากขยายขอบเขตของกิจกรรมไปยัง Earth Spheeไรสไตรเตอร์จึงออกเดินทางสู่สนามรบอีกครั้งต่อไปและพวกเขารู้ดีว่าสงครามนั้นแพร่ขยายไปทั่วเอิร์ธสเฟียร์แล้ว